พบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นหน้าสืบในวันที่1สิงหาคมราคาหุ้นขึ้นมาทำไฮในรอบกว่า5เดือนหลังมีข่าวซื้อกิจการในต่างประเทศซึ่งจะช่วยทำให้กำไรของบริษัทโตแบบก้าวกระโดดราคาหุ้นที่เราตามสืบในเช้าวันนี้เปิดบวกทันทีที่3บาท14สตางค์ก่อนจะบวกต่อขึ้นไปแตะจุดสูงสุดที่3บาท20สตางค์หรือบวกไปเกือบ 5% ด้วยปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นกว่า 200% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย5วันทำการซื้อขายก่อนหน้าเรากำลังพูดถึงหุ้นบริษัท Wise Logistics จำกัดมหาชนผู้ประกอบการให้บริการโลจิสติกระหว่างประเทศทั้งทางอากาศและทางทะเลแบบครบวงจรไว้เข้าจดทะเบียนบนกระดานเซตเมื่อกลางปี58ด้วยราคา IPO 2บาท10สตางค์โดยผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปี58ทำกำไรสุทธิได้60ล้านบาทส่วนไตรมาสแรกของปีนี้ทำกำไรสุทธิไปได้ราว10ล้านบาทราคาหุ้นไว้ดีดตัวขึ้นมาตั้งแต่กลางสัปดาห์ก่อนตอบรับข่าวการเข้า takeover Sun Express Logistics ที่สิงคโปร์ด้วยการจ่ายเงินสด425ล้านบาทและเพิ่มทุนแบบ PPที่ราคาหุ้นละ2บาท80สตางค์เพื่อแลกหุ้นดีลนี้ถือว่ามีนัยสำคัญเพราะจะทำให้กำไรของไวท์โตแบบก้าวกระโดดจากฐานกำไรของ Sun Express ที่ทำได้ปีละประมาณ60ล้านบาทเทียบเท่ากับกำไรของไวท์เมื่อปี58ดังนั้นหากเป็นไปตามนี้เท่ากับว่าในปีหน้ากำไรของไวท์จะโตทันทีถึง 100% สอดคล้องกับที่ผู้บริหารไวท์ระบุว่ารายได้ในปี59จะทำได้ 1,100 ถึง 1,200 ล้านบาทและอัตรากำไรสุทธิจะแตะ 10% จากการซื้อกิจการใหม่ซึ่งหากเป็นไปตามแผนนี้กำไรต่อหุ้นในปี59ภายใต้ทุนจดทะเบียนใหม่ที่651ล้านหุ้นจะทำได้สูงถึง18สตางค์ต่อหุ้นเมื่อเทียบกับ PE ในอดีตของไวซ์ที่เทรดราว30เท่าราคาหุ้นมีโอกาสไปถึง5บาท50สตางค์ซึ่งเป็นราคาไฮที่เคยเทรดในวันแรกแต่หากคิดแบบคอนเซอร์เวทีฟที่ PE 20เท่าราคาหุ้นควรจะอยู่ที่3บาท60สตางค์ซึ่งถือว่ามีอัพไซด์จากราคาบนกระดานพอสมควรส่วนสัญญาณทางเทคนิคเมื่อสืบจากนักวิเคราะห์บล็อก CIMB ประเทศไทยธีรศักดิ์ธนวรากุลมองว่าราคาหุ้นไว้ขึ้นมาทดสอบแนวต้าน3บาท20สตางค์ในช่วงสั้นอาจจะเห็นแรงขายทำกำไรออกมาบ้างแต่ภาพรวมราคาหุ้นมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่3บาท50ถึง3บาท60สตางค์ดังนั้นหากราคาทะลุขึ้นยืนเหนือแนวต้าน3บาท20สตางค์ได้เป็นจังหวะของการซื้อเพื่อเก็งกำไรโดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่3บาท8สตางค์